แมวเราเที่ยวบ่อยเหลือเกินทำยังไงดีก็นั่งออกแบบพอเวลาเขาหายไปเราก็ว้าวุ่นใจแต่ตรงนี้ค่ะอย่างน้อยๆก็จะช่วยให้เราตามหาหมาแมวเจอหรือใครพบเจอเขาก็จะโทรหาเราได้แนวคิดแรกเลยคือแมวเราอะค่ะชอบหนีเที่ยวเราก็เลยเอ้ยจะทำยังไงเผื่อว่าเขาหายไปแล้วเราตามหาไม่ได้เราก็เลยคิดที่จะทำบัตรประชาชนแมวเนี่ยมีข้อมูลทั้งเจ้าของแมวแล้วก็ข้อมูลของตัวน้องแมวด้วยเผื่อใครไปเจอเราก็จะได้ให้เขาโทรหาเราหรือเขาจะได้มีข้อมูลโทรหาเจ้าของได้ก็นั่งออกแบบด้วยตัวเองแล้วก็ทำอันนี้ออกมาโพสต์หน้า Facebook ปรากฏว่าเพื่อนๆใน Facebook เห็นแล้วสนใจก็เลยทักมาสอบถามเราก็เลยอ่ะคนไหนที่ส่งรูปมาเราก็ทำให้ถ่ายมาได้เลยแล้วแต่เจ้าของอยากให้รูปหมาแมวเป็นแบบไหนแต่ถ้าเกิดแนะนำคือให้เห็นหน้าชัดๆแล้วก็จะมาตัดต่อลงให้เองแล้วก็ใส่ข้อมูลให้ก็คือจะต้องเตรียมชื่อน้องหมาน้องแมวเพศว่าจะให้เป็นเด็กชายหรือเด็กหญิงเบอร์โทรเจ้าของชื่อเจ้าของแล้วก็ที่อยู่ที่ต้องการให้ติดต่อก็จะมีอันเล็กๆติดไว้ที่ปลอกคอเป็นแบบนี้เนาะอันนี้นะคะก็คือติดไว้ที่ปลอกคอส่วนอันใหญ่เวลาเราพาน้องหมาน้องแมวไปหาหมอเราก็สามารถยื่นใบเนี่ยให้คุณหมอได้เลยคุณหมอเขาก็จะรู้ข้อมูลของหมาแมวเราหรือเวลาเราเอาหมาแมวไปฝากไว้ตามโรงพยาบาลสัตว์หรือว่าคลินิกสัตว์อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะโทรหาเจ้าของให้มารับหมาแมวได้ก็มีความรู้สึกว่าน่ารักดีถ้าเกิดแมวเราหายอย่างเงี้ยเราก็ยังแบบประกาศหาว่าแมวเราเป็นแบบนี้นะโพสเฟซลงว่าแมวเราหายอย่างน้อยคนเจอเขาจะได้มาบอกเราอะไรประมาณเนี้ยค่ะจริงๆก็คือเราอ่ะคิดแค่ค่ากระดาษค่าต้นทุนแล้วเราก็บอกเขาว่าแล้วแต่พี่จะบริจาคนะเพราะเงินที่พี่ให้มาหนูจะเอาไปต่อยอดช่วยเหลือหมาแมวที่แบบเป็นหมาจรแมวจรในกลุ่มต่างๆที่เขาต้องการความช่วยเหลือค่ะสำหรับคนที่รักหมาแมวเนาะเขาก็เป็นเหมือนคนในครอบครัวของเราเพราะฉะนั้นเชื่อว่าทุกคนก็รักน้องหมาน้องแมวเหมือนลูกเหมือนหลานเหมือนคนในครอบครัวถ้าเราดูแลเขาดีนะคะเขาก็สร้างความสุขความรักเหมือนทำให้เรารู้สึกชื่นใจอบอุ่นใจเวลาที่เราอยู่ด้วยกันพอเวลาเขาหายไปเราก็ว้าวุ่นใจแต่ตรงนี้ค่ะอย่างน้อยๆก็จะช่วยให้เราตามหาหมาแมวเจอหรือใครพบเจอเขาก็จะโทรหาเราได้เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งให้กับคนรักสุนัขรักหมารักแมวรวมถึงสัตว์ชนิดอื่นๆก็ทำได้ค่ะ